สวัสดีครับวันนี้เรามาที่ฮาร์เบอร์แลนด์ที่ปัตตานีกันนะครับจากว่าใกล้เปิดเทอมนะครับต้องพาเขามานะครับเนี่ยสัญญาเขาไว้แล้วด้วยครับที่ฮาร์เบอร์แลนด์เนี่ยก็จะมีแพ็กเกจให้เลือกเยอะเลยนะครับมีตั้งแต่เป็นแพ็กเกจคอมโบนะครับอันนี้เราเข้ามาในคอมโบของฮาร์เบอร์แลนด์กับจัมป์นะครับส่วนแพ็กเกจที่แนะนำผมแนะนำนะถ้าไปกับลูกนะครับเป็นซูเปอร์พาสดีกว่าจะเล่นได้ทุกอย่างเลยนะครับของเซตคอมโบก็จะกลับมาเป็นชุดๆนะครับอันนี้ตัวเป็นซูเปอร์พาสที่แนะนำนะก็990นะครับรวมกับผู้ปกครองก็490ครับบัตรเซตนี้น่าจะคุ้มค่าที่สุดนะครับอยู่ได้ทั้งวันเลยนะเล่นได้หลายอย่างมากนะครับเป็นเฉพาะของ Harborland อย่างเดียวนะครับสำหรับเด็กนะก็470บาทนะครับต่อ2ชั่วโมงส่วนผู้ปกครองก็170นะครับในตรงนี้มีบริการเรื่องของ Happy Care ด้วยนะครับที่จะดูแลลูกเราให้ถ้าเราไม่ได้เข้าไปด้วยเนาะตัวนี้จะเป็นราคาถ้าเป็นคนไทยนะ390บาทต่อ2ชั่วโมงแต่ต่างชาติก็จะเป็น590บาทนะครับจะบ้าไปด้วยไหมตอนแรกก็คิดว่าไอ้2ชั่วโมงเนี่ยมันจะพอเล่นหรือเปล่านะแต่เอาจริงนะครับก็เอาเรื่องเหมือนกันนะกำลังดีเลยนะครับบอลแลนด์นี่นะครับเครื่องเล่นที่เด็กๆเล่นได้เนี่ยนะครับผู้ใหญ่ก็เล่นได้เหมือนกันนะยกเว้นแทมโพลีนเนาะจะมีระบุเรื่องน้ำหนักไปด้วยก็ต้องดูด้วยนะครับผมมารอบนี้นะครับเจ้าอันฟังก็เจอเพื่อนนะครับมีเพื่อนเป็นน่าจะเป็นคนจีนนะครับชาวต่างชาติวิ่งตามกันนะเราก็ต้องวิ่งตามไล่ถ่ายวิดีโอไว้เนี่ยนะครับก็เหนื่อยนะครับอย่างที่บอกก็คือผู้ใหญ่เล่นได้นะครับนี่สไลด์มาเลยน่ากลัวอยู่นะครับฝั่งนี้เป็นชั้นล่างนะครับตัวฮับเบิลแลนด์เนี่ยจะมี2ชั้นนะครับสามารถเดินทะลุกันได้เนาะชั้นนี้ก็จะเป็นมีจักรยานมีรถนะครับให้น้องๆเล่นแล้วก็มีโซนที่เป็นบ้านลมด้วยนะครับนี้ก็จะรวมอยู่ในตัวฮาร์เบอร์แลนด์แล้วนะครับผมลงมาได้เลยนะครับขึ้นลงได้ไม่จำกัดนะครับในเวลา2ชั่วโมงที่เราอยู่ในนี้เนาะเป็นไรล้มตอนไปล่าสนุกหรือเปล่าสนุกชื่อโอชิกันนั้นพอแล้วครับภายในข้างในเนี่ยก็จะมีบริการนะครับขนมเครื่องดื่มมีถึงอาหารเลยเนาะวิธีการชำระเงินก็นี่เลยนะครับสแกนนะครับบาร์โค้ดที่อยู่กับข้อมือนะครับโหใช้จ่ายอย่างเมามันเลยนะวันนี้นะไปเลยหลังจากเราเสร็จภารกิจนะครับเหนื่อยมากที่ฮาร์เบอร์แลนด์นะเราก็มาที่เลเซอร์แบทเทิลนะครับผมตัวแพ็กเกจก็ตามนี้แหละครับ1เกม240นะ2เกม440แนะนำนะถ้าพลังเยอะนะครับ3เกมเมาไปเลยนะครับผมก
กติกาการเล่นก็จะแบ่งผู้เล่นเป็นสีสีนะครับเท่าที่เห็นก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวเนาะก็จะมีทางน้องๆเจ้าหน้าที่นะครับพออธิบายกติกาการเล่นนะครับยิงโดนหน้าโดนหลังโดนไหล่โดนปืนนะครับคะแนนไม่เท่ากันนะตัวนี้จะมีคะแนนโชว์บอร์ดด้านนอกด้วยนะครับหลังจากเล่นเสร็จก็จะดูว่าใครเป็นอันดับ1นะครับเก่งที่สุดในนี้นะครับผมเสียดายคุณพ่อไม่ได้เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่อยากยิงเด็กเนาะครับก็อธิบายการใช้งานนะครับเบื้องต้นสำหรับคนที่มาครั้งแรกนะครับตรงนี้นะครับถ้าผู้เล่นน้อยคนไม่พอเนี่ยทางเจ้าที่เขาจะตามน้องๆที่เขาทำงานให้กับฮาร์เบอร์แลนด์มาเล่นเป็นเพื่อนเราได้นะครับผมไม่ต้องกลัวเหงาเลยนะด้านนอกก็จะมีCCTV นะครับให้ดูผู้เล่นข้างในนะครับดูไปก็เวียนหัวไปนะครับผมครับหลังจากเล่นเลเซอร์เสร็จไป3เกมเราก็มาต่อกันที่จัมป์นะครับยังเหนื่อยยังไม่พอนะไปกันต่อนะครับแพ็คเกจราคาก็นี่นะครับ380บาทนะครับทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะเพราะฉะนั้นแนะนำนะมาเป็นแบบคอมโบดีกว่าหรือไม่ก็เป็นแบบบุฟเฟ่มาเลยนะคุ้มค่ากว่านะครับผมเอาเลยคือการเดินชิมตรงด้านในก็จะมีโซนหลายๆโซนนะครับก็จะมีตั้งแต่เบสิกของเด็กนะครับแล้วก็เป็นโซนที่เป็นแอดวานซ์เป็นนินจาอะไรแบบนี้นะครับโซนปีนป่ายก็มีนะครับผมก็คุณพ่อเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับพรุ่งนี้น่าจะปวดตัวแน่นอนแต่ก็นะครับเพื่อลูกนะเราก็ต้องเล่นกับลูกนะครับเอาให้สุดกันไปเลยนะครับโดดไปโดดมาได้สนุกนะครับหลังๆเริ่มเจ็บนักแข่งนะครับน่าจะเป็นที่น้ำหนักตัวนะครับที่น่าจะมากเกินไปครับเนี่ยสายคอนเทนต์กระโดดเกือบหน้าทิ่มนะครับแต่ก็ไปได้นะไปได้เล่นลืมไวกันเลยนะครับอย่างที่บอกครับอยากให้ลูกตีลังกาหน้าต้องทำให้เขาดูก่อนนะเป็นพ่อกันเหนื่อยจริงๆนะครับครับตอนแรกก็กะว่าจะทำให้ลูกรู้เท่านั้นแหละเล่นไปเล่นมามันสนุกนะครับมันสนุกจริงนะต้องมาลองดูอ่ะจริงๆวัยผมก็30กว่าแล้วก็ยังเล่นได้นะครับผมครับสำหรับผมนะข้างในนี้ก็เป็น2ชั่วโมงที่ยาวนานนะครับสำหรับผมนะเพราะว่ามันเหนื่อยนะครับสำหรับเด็กนะเด็กลูกเช่นเนี่ยจ้อนปังเนี่ยโอ้โหวิ่งไม่หยุดเลยนะครับผมเดี๋ยวก็ซื้อน้ำกินเดี๋ยวก็กินขนมนะครับก็มีความสุขกันเนาะเด็กๆนะครับผมตามประสานะครับสำหรับใครที่สนใจมาเที่ยวที่ฮาร์เบอร์แลนด์นะครับหรือฮาร์เบอร์มอลล์ก็จะมีหลายโซนนะครับมีหลายที่หลายพื้นที่ด้วยนะครับต้องลองเข้าดูในอินเทอร์เน็ตดูนะครับศึกษาดูแต่ที่ราคาไม่เท่ากันด้วยนะต้องลองดูนะครับผมไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับผม